การทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU เป็นต้นเหตุของการทำการประมงเกินศักยภาพการผลิตซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ NPOAIUU ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า PSM ทำให้ประเทศไทยได้นำเอามาตรการรัฐเจ้าของท่ามาบัญญัติไว้ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมง IUU ในการตรวจเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรโดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่าข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการการทำการประมงระดับภูมิภาคและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมเรือประมงและสินค้าสัตว์น้ำต่างประเทศก่อนเข้าเทียบท่าเรือประมงต่างประเทศที่ประสงค์เข้าเทียบท่าในประเทศไทยทุกลำต้องยื่นแบบคำร้องขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าพร้อมทั้งเอกสารประกอบกรมประมงได้มีการทำงานร่วมกับองค์กร Ocean Mind ในการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือประมงต่างประเทศด้วยระบบ Automatic Identification System หรือ AIS เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของเรือประมงและสัตว์น้ำที่ได้มาก่อนการอนุญาตให้เข้าเทียบท่ามีการควบคุมตรวจสอบเรือประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำณท่าเทียบเรือเจ้าหน้าที่กรมประมงขึ้นตรวจเรือประมงเป็นอันดับแรกเมื่อเรือเข้าเทียบท่าเพื่อยืนยันความถูกต้องของเรือประมงและเอกสารต่างๆรวมทั้งตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนการอนุญาตให้ขนถ่ายสัตว์น้ำจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและควบคุมรถบรรทุกที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำทุกคันจากท่าเทียบเรือไปจนกระทั่งถึงโรงงาน 3. กรมประมงได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ EPSM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับทำให้ตั้งแต่เรือขอเข้าเทียบท่าไปจนถึงการควบคุมสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าตลอดห่วงโซ่การผลิตซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศว่าไม่มีการนำสัตว์น้ำที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง IUU เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตตามนโยบายชาติเรื่อง IUU Free Thailand 4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกรมประมงได้ขยายความร่วมมือในการร่วมตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศโดยได้ดำเนินการดังนี้ยืนยันตรวจสอบเรือประมงหรือเรือสินค้าประมงก่อนเข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันเรือประมงและสินค้าประมงที่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงและสินค้าประมงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลทำให้ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอีกทางหนึ่งมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่าในระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อต่อต้านการทำการประมง IUU ผลจากการตรวจสอบควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่าของกรมประมงประเทศไทยสามารถต่อต้านการทำการประมง IUU ได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยกรมประมงสามารถดำเนินคดีกับเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฎหมายหรือเรือไร้สัญชาติรวมทั้งป้องกันสัตว์น้ำที่มาจากการทำการประมงผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศไทยได้กว่า 1,750 ตันในปี2559ถึงปี2561ประเทศไทยได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่าอย่างเข้มแข็งมีมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ทำให้กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐประเภทการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นอีกทั้งยังได้รับการยกย่องชื่นชมจากหน่วยงานระดับสากลเช่น
FAO CIFDEC PEW และ Ocean Mind โดยยกให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการดำเนินงานภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่าในระดับภูมิภาคและเป็นต้นแบบให้กับนานาประเทศได้การดำเนินงานภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่าตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อ14เรื่องการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลและยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานในการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมต่อยอดพัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการทำการประมงที่ผิดกฎหมายเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลให้มีความยั่งยืนสืบไป